เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผม Master Gamer คนเดิมครับผมนี่เราอยู่ใน Identity 5กันอีกครั้งครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟไทยนะวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศจีนนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมมีมือใหม่ที่ผมอยากจะสอนเขาในการไล่ฆ่าคนนะฮะนั่นก็คือน้องสาวของผมเองขอเสียงหน่อยเย้เย้มาผมจะพาเขามาไล่ฆ่าคนเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปเล่นฆาตกรไล่ฆ่าคนคราวนี้เราก็รอห้องสักครู่นะครับผมผู้หญิงเล่นยากนะอะไรนะเล่นยากนะโอ้ยสบายสบายเอาจริงๆเอางั้นก็ได้โอเคมาครับมาดูกันดีกว่าครับผมว่าน้องสาวผมจะหัวร้อนหรือเปล่าวันนี้เล่นครั้งแรกด้วยครับผมเอาแล้วไงล่ะรู้อย่างสกิลตัวนี้ใช้ยังไงยังเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวพี่จะสอนค่ะหนูอยู่กับโปรเพลเยอร์ที่เล่นไอเดนเก่งที่สุดในโลกค่ะเป็นไรกดคลิกเพื่อเป็นการตีกดคลิกเป็นการตีลองดูกดคลิกนะอันนี้คือการตีไปไงเดินเดินเข้าไปข้างหน้าเดินไปเรื่อยๆเดินหามีไงมีคนอยู่เพราะว่าเปิร์กหูฟังขึ้นเปิร์กวิสเปอร์ขึ้นอยู่แถวนี้แหละวนดูหูฟังหายไปแล้วแสดงว่ามันวิ่งหนีเราไปแล้วนี่จนอยู่เครื่องนี้นี่หูฟังขึ้นละนี่อยู่ข้างในนี่แหละเปล่านี่ไงจริงๆด้วยเห็นไหมวิ่งตามมันไปยังไงต่อวิ่งตามมันไปวิ่งตามมันแล้วกดคลิกกดคลิกเพื่อเป็นการตีมันหนูต้องวิ่งตามมันไปนะนั่นแหละวิ่งไปหามันเลยตีไม้ไป1ทีทวนครับผมกดคลิกนั่นแหละตีไม้ได้ไม้มา2ชิ้นวิ่งอ้อมอย่าไปวิ่งชนสิวิ่งออโดนแล้วทีนึงสวยวิ่งตามไปพยายามวิ่งตามรอยเท้าเห็นไหมมันโหลดกระสุนอยู่นี่วิ่งตามเนี่ยวิ่งตามรอยเท้าไปนี่อันนี้คือรอยเท้าดูไว้เอาละครับเงียบหายไปแล้วฮะเอาละครับใจเย็นๆก่อนเข้าไปใกล้ๆค่อยตีนี่แหละตีอันนี้หนูต้องสะบัดเมาส์ตามนะกดสเปซบาร์กดสเปซบาร์เพื่อเป็นการข้ามสิ่งก่อสร้างต่างๆข้ามหน้าต่างเนี่ยกดสเปซบาร์ตรงที่เป็นหน้าต่างอ่ะต้องไปยืนตรงหน้าต่างก่อนยืนตรงหน้าต่างก่อนโอเคเอาไปกดกระโดดกลับอีกวนทางนี้เมื่อกี้มันยืนรอเราแล้วแถวนี้แสดงนี่ไงเวลาแบบมันแอบอยู่เรากดอีเพื่อเป็นการอุ้มมันขึ้นปึ๊บแล้วก็เดินไปกดเดินไปแขวนที่เก้าอี้แล้วกดตัวคิวเป็นการวางสวยเวลาที่เราเจอกับผู้เล่นคนอื่นเราก็จะเล่นยากนี่ไงมาแล้วตีนี่ไงตีวืดไปทีนึงครับผมตามคนเดิมตีสวยเดี๋ยวเดินไปอุ้มแล้วไปกดที่เก้าอี้กดคิวคือแบบฆาตกรที่แบบเล่นใหม่ๆนะฮะก็พยายามเฝ้าไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่เก่งเรายังไม่เซียนเท่าไหร่เราก็เฝ้าไปได้เลยนะฮะตีปั้วสวยฆ่าพยาบาลนะเล็งที่พยาบาลเสื้อขาวไปยังไงอ่ะตามวิ่งตามมันไปเลยไม่เราวิ่งเข้าไปใกล้ก่อนเราอย่าไปตีไกลนี่พยาบาลตีสวยนั่นแหละกดอีเลยตีมันตีมันก่อนไอ้นี่ก็วิ่งมาตีอีกกดตีอีกหันไปให้ถูกทางโอ้ยมันไปแล้ววิ่งอย่าเพิ่งคิกวิ่งไปใกล้ก่อนค่อยคิกวิ่งไปใกล้ค่อยคิกคิกเลยนั่นแหละยังใกล้ไม่พอล้มไม้สตันใส่หน้าไปทีนึงนี่ไงไม่โดนนี่ครับเราต้องวิ่งพยายามวิ่งตามมันอย่างนี้ปวดหัวมานี่มาเดี๋ยวพี่เล่นแทนได้ไหมไม่เอากด2กดเลข2มันจะเป็นการกระโดดลงไปมันกระโดดนี่แล้วกดคิวเพื่อเป็นการพังแผ่นไม้นี่อย่างนี้กดเลข1เพื่อเป็นการบินเข้าไปกดคลิกค้างตบสวยเราฆ่าได้คนหนึ่งเราก็พอใจแล้วฮึบโดดข้ามมาพี่รู้ว่ามันจะมาตรงนี้นี่เฮ้ยมันมีหลุมอยู่ตรงนี้อย่าตีเดี๋ยวจะสตันมันวิ่งหนีเรามันจุกเราไปฮิวเราไปฮะผู้ชมฮะไม่ได้ละโอเคปุ้มเลยไปนั่งที่เก้าอี้ฆ่าได้ตัวหนึ่งมันยอมแพ้มันยอมแพ้เสมอเพราะว่าทีมมันมีคนหลุดไปคนหนึ่ง
ใช่ที่มันมีคนหลุดไปคนนึงอู้เฮ้ยคะแนนไม่น้อยนะเราคะแนนได้มากกว่า2คนนี้อีกแล้วคนนี้ได้ 8,400 ถือว่าเยอะมากเป็นไงเล่นยากไหมใช่ได้บอกแล้วให้ลองฆ่าบอทก่อนคนอ่ะมันจะเนี่ยมันยากอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูป่ะไม่ทำไมอ่ะ A few moments later น้องสาวผมโชว์ความเทพในการเล่นเป็นฆาตกรไปแล้วตาเมื่อกี้เป็นไงมั่งไปกินข้าวกันดีกว่าป่ะมั่มอยากกินแล้วเล่นต่อมาเมื่อกี้ถ้าเกิดหนูยังถามพี่ว่ากินอะไรพี่จะพาไปกินตับนิสัยอะไรมาเร็วหลังจากที่เราเล่นฆาตกรบายตาเมื่อกี้แต่ตานี้เราจะมาเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์ครับผมเซอร์ไวเวอร์หรือว่าผู้รอดชีวิตนั่นเองไม่ใช่พาสซีฟเราต้องเลือกอะไรที่มันชาเลนจ์โอ้โหอันนี้ยากเลยพี่ยังเล่นน้ำหอมตัวน้ำหอมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องสาวจานเจจะจุกโหดเหมือนกับจานเจหรือเปล่าครับตอนนี้นะฮะเข้าด่านมาแล้วเป็นด่านทะเลสาบนั่นเองพยายามฟังเสียงหัวใจถ้าเกิดมีเสียงหัวใจให้ฆาตกรอยู่ใกล้ๆอ๋ออันนี้เพื่อนเราส่งนกมาหาส่งนกมาทักทายว่าแบบว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเจอกล่องเปิดกล่องก่อนคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรยังไงอ่ะนี่เอาปืนปืนเหรอใช่ปืนไว้ทำอะไรอ่ะปืนเป็นเอาไว้ยิงฆาตกรเฮ้ยยิงแล้วมันจะติดสตันตันใช่เวลาเราไปยิงแล้วเราก็ช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรฆาตกรเหรอเฮ้ยได้ปืนจริงด้วยว้าวโอเคกดคิวเพื่อเป็นการซ่อมก็มองดูรอบๆหันเมาส์มองดูรอบๆเขาอยู่กันตรงไหนเขาเล่นกันอะไรอยู่เมื่อกี้เหมือนเห็นเขาตีกันอยู่บนเรือเนี่ยแล้วเป็นเกอิชาครับผมน้องสาวผมเจอเกอิชามันจะมีโหลมันจะมีเป็นสกิลเช็คขึ้นมาให้กดนะรอกดสเปซบาร์ให้มันตรงกับขีดสีเหลืองนี่เพื่อนเราโดนอุ้มไปแล้วครับจังหวะนี้นี่ขึ้นมาแล้วกดสุดยอดโอ้ยระเบิดกดคิวใหม่โอเคถ้าเกิดเราจะใช้ปืนอ่ะเรากดเลข1เพื่อเป็นการยิงโอเคโอเคต้องปั่นไปถึงเมื่อไหร่อ่ะก็ปั่นให้ครบ5เครื่องตอนนี้เหลือ4เครื่องละเพื่อนเราปั่นเสร็จไปแล้วเครื่องนึงปั่นไปเรื่อยๆครับใช่เราจะปั่นไวก็ต่อเมื่อเราอยู่กับเพื่อนกดระเบิดอีกทีนึงเอ้าเพื่อนเรามันหลุดแล้วอ่ะฆาตกรมันเหมือนไม่มีเก้าอี้ให้เพื่อนเรานั่งหรือเปล่านะครับอย่างน้อยหนูได้แบบว่าเรียนรู้การปั่นไฟอะไรมันเป็นยังไงเพื่อนเราเพิ่งจู๊กับฆาตกรมาอุ้ยเสียงหัวใจมองหลังดูสิมองหลังไงอ่ะก็หันเมาส์ไปมองข้างหลังนี่ไงเนี่ยข้างหลังเนี่ยเนี่ยฆาตกรอยู่ตรงนี้เวลาที่มันตีเพื่อนเราอย่าไปวิ่งชนกับแพงใจเย็นกลัวไปช่วยเพื่อนไหมอย่าไปช่วยเพื่อนนะไอ้นี่ไงไปปั่นไฟกลัวอะไรปานกดคิวทีเดียวกดคิวโอเคตอนนี้เหลือ3เครื่องครับฆาตกรยังฆ่าใครไม่ได้คือมันไม่เหมือนเดดบายก็คือมันต้องกดค้างใช่ไหมกดคลิกค้างแต่ว่าอันนี้คือกดแค่ครั้งเดียวนะครับเนี่ยเราพยายามมองตรงนั้นไว้เพื่อนเรามันกำลังบวกฆาตกรตรงนั้นโอเคเราจะรีบปั่นแล้วก็ออกเลยใช่เราจะไม่ไปยุ่งอ้าวล่วงไป2ตอนนี้เหลือ2เครื่องแล้วถ้าเกิดหนูปั่นเครื่องนี้เสร็จก็แสดงว่าเหลือแค่เครื่องเดียวแต่ว่าต้องแบบเราต้องอย่ายึกยักเราต้องรีบเข้าไปเลยเนี่ยมันอุ้มไปปล่อยทำไมมันอุ้มไปปล่อยอ่ะฆาตกรมันเมาอะไรปะเนี่ยช่วยเพื่อนดีไปช่วยเพื่อนช่วยนี่ไงรักษานี่ไงปั่นหมดแล้วปั่นครบหมดแล้ววิ่งๆไปที่ประตูนี่เนี่ยตรงนั้นแหละเอาแล้วไงตานี้จะรอดเอาละครับผมมาดูน้องสาวฮะทุกคนฮะเป็นกำลังใจให้น้องสาวผมโดยการกดไลค์ครับผมกดไลค์คลิปนี้เลยกดไปที่ประตูแล้วกดคิวปึ๊บมองหน้ามองหลังดูสิมีใครมาหาหรือเปล่าอุ้ยไม่เจอฆาตกรเลยอ่ะนี่ไงเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเราบอกเป็นไงไอ้ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้เป็นไอ้ตัวผู้อย่างรู้ผู้อย่างรู้คือมันสามารถส่งอีกาไปป้องกันไม่ให้เพื่อน มีการเต้นด้วยดูนี่เฮ้ยน่ารักจังอ่ะไปต่ออ่ะโอเคเราสามารถออกได้เลยแต่ว่าจะออกเลยไหมอ่ะหรือว่าจะไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนไหมเนี่ยเพื่อนโดนนั่งเก้าอี้แล้วยังไงอ่ะอยู่ที่หนูเอ้ยนี่ไงเพื่อนเราเจ็บเราไปฮีลให้เพื่อนก่อนเอาไม่หยุดอีกเอาทำไมไม่ให้ช่วยอ่ะไม่ให้ช่วยเฉยเลยเหมือนเขาจะให้เราไปช่วยเพื่อนนะวิ่งไปใกล้แล้วกดเลข1เอาแล้วครับผมมิชชั่นจำทางที่วิ่งมาได้ไหมจำได้ค่ะโอเควิ่งไปหาปุ๊บรอกดเลข1เดี๋ยวพี่กดให้โอเค
ไปทางเดิมไปทางเดิมวิ่งวิ่งวิ่งกลับทางเดิมตามเพื่อนไปเลยตามเพื่อนไปเลยอย่าวิ่งไปทางนั้นวิ่งตามเพื่อนไปวิ่งวิ่งคอยโคเวอร์เพื่อนเพราะว่าเรามีปืนอยู่เราสามารถยิงสตันให้เพื่อนได้เวลาฆาตกรมาไม่ธรรมดาครับการเล่นเสือของเขาไม่ธรรมดาครับนี่ครับเราสามารถกด E ฮิวฮิวให้เพื่อนได้สำหรับคนที่เจ็บอยู่นี่กด E กด E กด E อ้าวมันฮิวมันฮิวได้2คนอ้าวฮิวได้3คนเลยทีซ้ำมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าพึ่งนะเรารอยิงมันรอยิงมันยิงแล้ววิ่งออกเลย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 สวยสุดสนุกอะบอกแล้วเล่นเป็นเซอร์สนุกสนุกอะตอนนี้ชนะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเล่นเซอร์ของน้องสาวผมเป็นไงพอจะมีเขาเรียกว่าพอจะมีช่องทางในการเป็นโปรเพลเยอร์เกมนี้ได้หรือเปล่าครับน้องๆ e-sport iden e-sport iden ใช่เห็นเขาว่ามีการจัดแข่งด้วยเดี๋ยวเราตั้งทีมไหมลงแข่งโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมกับน้องสาวก็คงต้องลาทุกๆคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมอะไรน้ำชอบกดไลค์กดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กด no เอ้ยกระดิ่งทำไมต้องกดกระดิ่งอะฮะทำไมต้องกดกระดิ่งเพราะว่าจะได้มีแจ้งเตือนถูกต้องถูกต้องโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายชิว